มาพูดถึงทีวีดิจิตอลที่กำลังจะปิดตัวไปนะครับ2ช่องด้วยกันอย่างที่เราเคยนำเสนอใช่คือหามากในช่วงนี้ถูกต้องนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีผลกระทบอย่างต่อเนื่องเลยครับล่าสุดหนุ่มแท็กพลัญญูนะครับก็หวั่นเหมือนกันว่าจะไม่ได้ค่าตัวจากช่องไทยทีวีที่กำลังจะปิดตัวลงครับมีเรื่องกวนใจมาให้เสมอเลยนะครับสำหรับแท็กพลัญญูนอกจากโทรศัพท์มือถือเพิ่งจะหายไปก็มีเรื่องของหวานใจนะครับดีเจสาวที่ได้ออกมาเปิดศึกกับนักเลงคีย์บอร์ดที่มาก่อกวนครับและก็ยังแอบอ้างว่าเป็นภรรยาของเขาซึ่งก็ทำเอาฝ่ายหญิงนะครับเกิดอาการปลิดแตกจัดหนักโต้ตอบสะเทือน IG กันเลยทีเดียวซึ่งแท็กเองนะครับก็ตามใจหวานใจเต็มที่ว่าจะจัดการยังไงครับและอีกหนึ่งเรื่องกังวลก็กรณีเจ๊ติ๋มประกาศชัดเจนไม่ทำทีวีดิจิตอลค่ะและไม่จ่ายค่าสัมปทานงวดที่2เพราะเหตุจากการขาดทุนกว่า300ล้านบาทนะคะทำเอาแท็กเนี่ยเริ่มหวั่นใจเพราะตัวเองมีละครเรื่อง2499นักเลงอันธพาลกับทางช่องนี้จึงได้โพสต์ IG ส่วนตัวว่าพวกเราจะได้เงินค่าตัวนักแสดง2499มั้ยนะพร้อมแท็กไปหาจักรีนคนสนิทของเจ๊ติ๋มค่ะแท็กหาแจ็คกะลีนครับคงไม่มีผลกระทบอะไรมั้งครับครับผมใช่ครับยังหวังลึกๆในใจเท่าไหร่ครับของแท็กก็ไม่เท่าไหร่ครับก็ประมาณสักไม่กี่ตอนครับประมาณ10กว่าตอน20ตอนนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ครับครับตอนนี้ก็รอทางผู้ใหญ่รอเคลียร์ก่อนว่ายังไงครับเพราะว่าเวลาเราทำงานเนี่ยเราก็ทำงานเต็มที่แต่ตอนนี้ถึงเวลาที่เราทำงานเสร็จเราก็ต้องได้ค่าเหนื่อยค่าตอบแทนบ้างอยากจะฝากผู้ใหญ่ครับว่ามาเจียดก่อนได้ไหมนะครับถึงไม่ต้องเต็มก็ได้สักครึ่งนึงก็ได้เพราะว่ามีดารานักแสดงหลายคนคือก็ต้องการเหมือนกันนะครับตอนนี้ติดต่อทางคนจัดแล้วแต่ว่าเหลือเช็คอีกใบหนึ่งที่เขายังไม่จ่ายเขาบอกว่ารอให้จ่ายเช็คให้ได้ก่อนแล้วเขาจะพอถ่ายเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะนำเงินออกมาจ่ายให้เราครับซึ่งตอนนี้ค้างอีกสองคิวก็จะจบละแต่ว่าตอนนี้ต้องพักกองไปครับผมตอนเพราะว่าไม่มีงบไม่มีวี่แววอะไรนะครับจะได้ตอนนี้ลองคือไม่ต้องเคลียร์ผมตอนนี้ไปเคลียร์ของเคลียร์กับสตช.ก่อนว่าจะยังไงต้องช่วยฮะเพราะว่าพ่อคนของเราก็ต้องช่วยครับถ้าเป็นเมียถ้าหอมกลับบ้านไปก็ต้องเจอครับแต่กลับบ้านไปแบบว่าไม่ใช่ครับคือคงไม่เอาเรื่องเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แบบเล็กน้อยสนุกสนานมีอะไรมองผมนะผมอาจจะเป็นเรื่องที่สนุกสนานขำๆเนี่ยแต่คนอื่นผมคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องที่แบบต้องคุยกันเพราะว่ามันใช้คำพูดที่หยาบคายไปนิดนึงถ้าไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่พี่ไม่ใช่น้องกันนะครับคือบอกเธอไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขาหรอกครับเขาก็ถ้าเขาไม่จบเลยเต็มที่อะไรทำเลยเดี๋ยวก็ช่วยเองฝั่งเรารู้หมดแล้วว่าเขาคือใครทำงานที่ไหนหรืออะไรครับผมหรือแค่เราจะไปเข้าไปปะทะหรือเปล่าหรือว่าเราต้องการทำอะไรแต่ว่าเราไม่ทำดีกว่าปล่อยไปถือว่าทำบุญแล้วกันครับเราสะเพ้าเองเราเอาวางไว้ตรงที่กลมๆที่กระดาษชำระกระดาษชู่นะแล้วเราก็รีบออกไปครับตอนที่ผมออกไปเนี่ยผมไปดูกล้องวงจรปิดเนี่ยก็จะมีพวกคนมาเยอะเลยแล้วเราก็รวบมันหายใช่ครับมีข้อมูลอะไรข้างในเป็นพิเศษไม่มีครับส่วนมากเสียดายรูปที่ถ่ายกับเพื่อนๆรูปที่ถ่ายกับหอมรูปที่ถ่ายกับครอบครัวมากกว่าครับแล้วก็คิวงานนิดหน่อยครับแต่ตอนนี้ก็กู้มาได้แล้วครับกลัวมีภาพหลุดอะไรไม่มีครับไม่มีฮะไม่กลัวมีภาพหลุดอยู่แล้วครับส่วนเรื่องของธุรกิจตอนนี้นะครับแท็กก็กำลังทำธุรกิจร่วมกับคุณพ่อเป็นวิลล่าที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเจ้าตัวบอกนะครับว่าลงทุนไปเกือบ100ล้านบาทเลยทีเดียวครับโอ้โหกำลังจะทำธุรกิจใหญ่ซะด้วยคุณแท็กใช่นะฮะนี่ก็ถ้าเกิดว่าได้เงินจากละครมาก็น่าจะสบายใจขึ้นเอาไปสมทบกันนี่ถูกต้องก็ขอให้จบลงด้วยดีก็แล้วกันนะคะกับเรื่องราวของทีวีดิจิตอลเนาะ